สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและปกป้องชานานยัดหงครับครับสวัสดีครับปกป้องเหมือนว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากอีกแล้วนะครับเธอลุกใหม่อ่ะดูดีจ้าขอบคุณครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบเนาะว่าวันที่เรากำลังอัดหรือบันทึกรายการกันอยู่นะเป็นช่วงเวลาที่กำลังคุกรุ่นทางการเมืองอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองว่าด้วยสมรสเท่าเทียมนะครับเพราะว่าไม่กี่วันก่อนหน้านะก่อนหน้าที่เรากำลังอัดรายการกันอยู่เนี่ยมันมีข่าวสำคัญนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448หรือที่เรารู้จักกันในนามปพพ1448เนี่ยนะครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะเป็นการสมรสที่มีการระบุคําว่าเป็นหญิงชายก็ตามนะครับทําให้แบบว่าสาธารณชนนะครับในสื่อต่างๆสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากด้วยกับแนวทางการวินิจฉัยดังกล่าวนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยผมเองแล้วก็พี่ปกป้องก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนึงถึงประเด็นสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งขออนุญาตใช้ชื่อว่าเป็นสมรสวงเล็บไม่นะครับวงเล็บปิดเท่าเทียมแล้วก็ question mark นะครับสมรสของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮเทโรหรือเป็นโฮโมหรือจะเป็นความหลากหลายทางเพศใดๆเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นสิทธิที่มีอยู่อย่างไม่เท่าเทียมในสายตาของรัฐไทยหรือเปล่านะครับด้วยเหตุนี้นะครับก็เลยอยากจะชวนพี่ปกป้องนะครับเข้าใจดีว่าพี่ปกป้องก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่พูดเรื่องสมรสเท่าเทียมมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็เลยอยากวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้แบบว่าเป็นนักเรียนที่ดีนะครับมานั่งฟังอาจารย์ปกป้องเลคเชอร์นะครับความเป็นมาของการต่อสู้ทางการเมืองว่าด้วยสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วพี่ปกป้องเองเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นนั้นนะครับคือเหมือนแบบแหมศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเราจะหวังพึ่งอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ป่ะในประเทศเช่นนี้เราจะเห็นได้จากที่ผ่านมาอิตศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็วินิจฉัยแต่ละอย่างเนี่ยแล้วก็อย่างล่าสุดก็ปฏิรูปเท่ากับล้มล้างนะครับที่ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งคําถามแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับคําวินิจฉัยดังกล่าวมากๆโอเคเราก็ไม่ควรจะให้คุณค่าศาลรัฐธรรมนูญมากนักนะครับในเรื่องของสมรสเท่าเทียมหรือว่า marriage equality เนี่ยคือมันมีหลายช่องทางในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยมันก็มีหลายช่องทางในการที่จะทําให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องของการสมรสกันได้ใช่ป่ะบางประเทศอย่างเช่นศาลสูงในอเมริกาบ้างรัฐสภาสมัยไหนของไต้หวันอย่างเงี้ยมันก็ผ่านกับอะไรเหล่านี้ใช่มั้ยโดยไม่จําเป็นจะต้องผ่านศาลธรรมนูญโอเคมันก็มีบางประเทศที่มันผ่านศาลธรรมนูญด้วยใช่มั้ยครับแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายช่องทางเหมือนกันยังมีช่องทางที่เหลือบ้างเหมือนกันนะครับในการที่จะผลักดันก็คือที่นึกออกตอนนี้ก็คือรัฐสภาเนาะในการที่จะออกนิติบัญญัติบางอย่างเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องของการสมรสกันเนี่ยเราจะหวังพึ่งศาลธรรมนูญก็ไม่ได้เราจะแม้กระทั่งอยากจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็เข้ามาสอดหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็คือการเจริญเติบโตของประชาชนหรือว่าการได้พัฒนาศักยภาพของเราเนี่ยมันก็ถูกขัดถูกเป็นอุปสรรคโดยศาลรัฐธรรมนูญในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับครับแล้วมันก็เป็นภัยต่อประชาธิปไตยมากๆสําหรับเรานะสําหรับเรื่อง E1448เนี่ยคือเราคิดว่าวันที่วินิจฉัยเนี่ยวันนั้นน่ะที่ออกเป็นข่าวของศาลมาในวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยมันสะท้อนเพดานความคิดมากๆของตุลาการศาลธรรมนูญเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคและอ้างว่ามันไม่1448เนี่ยมันกําหนดว่าชายหญิงอย่างที่อาร์มพูดใช่มั้ยแต่อีกําหนดขอบเขตของรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่ารัฐธรรมนูญไทยมีปัญหาเราจะทําให้ศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยสามารถพิจารณาอีกครั้งนึงได้ก็ต่อเมื่อเราแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งร่างที่ผ่านมาในวันเดียวกันก็ตกไปอีกร่างฉบับที่2ของประชาชนเป็นคนร่างมาให้เนี่ยก็ตกไปอีกเราคงจะต้องแก้ไขกันที่รัฐธรรมนูญด้วยเพื่อที่จะทําให้ศาลรัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยใหม่ขึ้นมาขณะเดียวกันเนี่ยตัวที่เป็นตุลาการจะต้องเปลี่ยนบุคคลได้มั้งเอาคนที่มันมีความคิดความอ่านเพดานความคิดที่มันมากกว่านี้ด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่ามัน
ันนี้ก็ทำได้ในอีกช่องทางนึงก็คือผ่านรัฐสภาก็คือออกในเรื่องของการแก้กฎหมายมาตรา148ซะอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยเราคิดว่ามันก็ทำได้แต่อุปสรรคก็คือว่าช่องทางที่เกิดขึ้นมาหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเอื้ออำนวยให้ไปเกิดพรบคู่ชีวิตมากกว่าการแก้ไข448เพราะว่าอิตสารธรรมนูญเองมันก็เป็นคนวินิจฉัยว่าสามารถออกกฎหมายบางอย่างขึ้นมาได้เพื่อให้มันคุ้มครองกับสิทธิ LGBT อะไรเงี้ยถ้าเราอ่านแบบพยายามจะมองโพซิทีฟให้มันมากขึ้นกับอิตสารเนี่ยนะเออครับก็เป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนว่าตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็กลไกหรือองค์กรทางการเมืองใดๆก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะมีรากฐานมาจากฝั่งรัฐบาลแล้วดูเหมือนจะมีท่าทีที่สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้มากๆเนี่ยจะเห็นไปในทิศทางตรงกันหมดเลยนะคือถ้าเลือกระหว่างการแก้ไขปปพ.1448กับครบ.คู่ชีวิตที่นำเสนอโดยทีฝั่งทีมรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเลือกอย่างหลังมากกว่าเนาะแล้วเหมือนว่าทางอันนี้ไม่รู้เขาคิดไปเองหรือเข้าใจไปเองหรือเปล่านะครับว่าทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่ที่คิดว่าการแก้ไข148กับการสร้างไอ้พรบคู่ชีวิตในเวอร์ชันของรัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งในความจริงมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันถูกต้องคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเลยอีพรบคู่ชีวิตเนี่ยมันก็มีความโอเคการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่ marriage equality เนี่ยมันก็มีสายทางมายาวนานมากนะครับประมาณหลายปีแล้วล่ะอย่างเช่นในปีประมาณ2555อะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีจุดประเด็นขึ้นมานำไปสู่การร่างพรบคู่ชีวิตเพราะตอนนั้นบริบททางการเมืองความคิดความอ่านของคนมันไม่ได้เหมือนตอนนี้ไงการที่จะมีพรบคู่ชีวิตมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนใฝ่ฝัน NGO หลายคนใฝ่ฝันด้วยแล้วก็ในหลายประเทศทั่วโลกเองเนี่ยเขาก็มักจะเริ่มจากพอการมีกฎหมายเพื่อคู่ชีวิตก่อนที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนำไปสู่การสมรสอย่างเท่าเทียมกันด้วยครับซึ่งอีพรบคู่ชีวิตในหลายประเทศเนี่ยนะครับก็มันก็จำกัดสิทธิ์หลายประการเหมือนกันให้กับคู่รักเพศเดียวกันซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเพดานความคิดแบบ heteroseximมากๆที่เชื่อว่าการสร้างครอบครัวการอยู่ด้วยการแต่งงานสมรสกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของชายหญิงที่จะนำไปสู่การเจริญพันธุ์ reproduction เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้จากกฎหมายไทยก็เช่นเดียวกันที่จะบอกว่าถ้าในการหย่าเงี้ยสามีหรือภรรยาไม่ยอมมีเซ็กซ์กันก็มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องหย่าได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือมันก็คงจะสัมพันธ์กับในเรื่องแบบ reproduction อยู่อะเช่นเดียวกันหลายประเทศแต่ละประเทศเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการพัฒนาการไปแล้วนําไปสู่สมรสเท่าเทียมกันแล้วแล้วก็โอเคมันยังมีพรบคู่ชีวิตดํารงอยู่เผื่อใครอยากเป็นการโปรชอยส์ว่าอ่ะใครอยากจะแต่งงานก็ได้หรือจะเป็นคู่ชีวิตก็ได้แล้วไม่ใช่แค่คนรักเพศเดียวกันเท่านั้นคู่รักต่างเพศก็สามารถไปทำสัญญาทางกฎหมายของภายใต้นามของคู่ชีวิตได้เช่นเดียวกันไม่ได้จำกัดสิทธิ์ตรงนั้นเพราะคำว่าคู่ชีวิตมันได้ทุกเพศเนาะทุกคู่ความสัมพันธ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออครับจากจุดเนี้ยหมายถึงว่าจากบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยไปเมื่อวันที่17เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยกำลังตั้งคำถามกลับมาตั้งคำถามกับเบสิกคอนเซปต์ว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนหรือว่า rights มากๆเลยก็เลยจะขออนุญาตพี่ปกป้องใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับปกติแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง human rights เราจะมักจะนึกถึงว่ามันเป็นคุณสมบัติที่สะท้อนให้เห็นความเป็นมนุษย์ตั้งแต่กําเนิดตามธรรมชาติใช่มั้ยนี่คือสิ่งที่เราถูกสอนกันมาตลอดแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นได้ว่าสิทธิบางอย่างอะครับเราจะได้จะเข้าถึงหรือไม่อ่ะดูเหมือนว่ารัฐก็มีบทบาทมากๆแต่การพูดแบบเนี้ยมันก็มีนักทฤษฎีการเมืองจํานวนไม่น้อยที่พยายามอธิบายว่าด้วยรัฐมีอำนาจในการกำกับกำหนดนะครับว่าใครควรมีไรท์มากน้อยเพียงใดในเรื่องใดหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้ว่าเฮ้ยรัฐเนี่ยเป็นตัวแสดงหลักเท่านั้นในการจะให้ไรท์แก่พลเมืองนะครับพอมาดูในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเช่นเนี้ยมันมีแนวโน้มสูงมากเลยที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ารัฐเป็นตัวแสดงที่ผูกขาดและสำคัญที่สุดในการกำหนดไรท์อะไรก็ตามให้พลเมืองโดยส่วนตัวนี้เราไม่ซื้อคำอธิบายแบบนี้เลยนะครับโดยส่วนตัวนี้เราคิดว่าสังคมเองต่างหากที่มีบทบาทสำคัญในการคานอำนาจกับรัฐในกรณีใดก็ตามที่รัฐไม่สามารถตอบโจทย์นะครับ
สิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคมแก่ประชาชนได้นะครับถ้ากลไกของรัฐมันไม่สามารถสนับสนุนคอนเซปต์เรื่องไรส์บางอย่างที่ประชาชนต้องการโดยส่วนตัวเรายังเชื่อว่าบทบาทของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมยังสามารถคานอำนาจกับรัฐได้นะครับก็เลยมานั่งนึกว่าเวลาเราพูดถึงคอนเซปต์เรื่องไรส์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณสมบัติตามธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่รัฐมอบให้ละแต่มันเป็นเรื่องของการต่อรองกันระหว่างสังคมกับรัฐนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยดูเหมือนว่ารัฐจะพยายามแสดงอำนาจอันยิ่งใหญ่มากๆเลยในการกำหนดขอบเขตเรื่องไรส์ว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงการแต่งงานที่หรือการสมรสที่เท่าเทียมกันและสิทธิอื่นๆที่พ่วงติดมากับเรื่องนี้แต่โดยส่วนตัวเราเชื่อว่ามันยังมีอนาคตที่ดีรออยู่ในการที่เรายังคงต้องขับเคลื่อนต่อไปครับก็คือยังคงต้องใช้กลไกเท่าที่มีนะครับของฝ่ายประชาชนนะครับในการคานอำนาจกับรัฐเพื่อให้รัฐเนี่ยหันมาพิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐตามไม่ทันความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันค่านิยมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประชาชนปัญหาอยู่ที่ตัวโครงสร้างของรัฐที่ตามไม่ทันค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูญเองหรือกลไกต่างๆภายในรัฐต่างหากที่จะต้องไป educate ตัวเองไปสั่งไปสอนไปเรียนรู้ตัวเองหรือถ้าไม่รู้ก็ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศหรือว่าการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเข้าไปสอนเข้าไปมีเสียงหรือเข้าไปมีบทบาทในการผลักดันให้ agenda ตัวเนี้ยมันกลายมาเป็นpolicy หรือว่านโยบายในเวลาต่อมาเพราะถ้าคุณในฐานะสารรัฐมนูญคุณไม่มีความรู้เพียงพอกับเรื่องพวกนี้คุณต้องปล่อยให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปมีบทบาทแต่ในเมื่อคุณปิดประตูทุกทางไม่ฟังเสียงประชาชนเช่นนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเราก็เลยคิดว่าไม่ได้นะครับคุณต้องฟังอ่ะนะครับมิฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถเรียกได้อย่างเต็มที่ว่าคุณเป็นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญคืออะไรมันก็คือแบบกฎหมายอันสูงสุดที่มาจากอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับไม่งั้นชื่อศาลรัฐธรรมนูญน่ะก็อาจจะขัดกับหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญนั่นก็คือประชาชนในท้ายที่สุดตุลาการเช่นนี้มีเลยเออใช่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าไหมครับไปพักดื่มน้ำจิบน้ำให้ใจร่มๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องของการเมืองว่าด้วยการผลักดันการแก้ไขปปพ.1448เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับแล้วก็ผมกับพี่ปกป้องเนี่ยยังคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองนะครับในเรื่องของการแก้ไขปปพ.1448ครับเมื่อครู่เนี่ยเราก็พยายามจะวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาสังคมแล้วก็ความต้องการของประชาชนในสังคมไทยนะขนาดนี้ที่พยายามจะเรียกร้องสิทธิ์เรื่องของmarriage for all นะครับหรือว่าการสมรสสำหรับคนทุกกลุ่มนะครับที่ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัตินะครับทีนี้เนี่ยเกิดความสงสัยอย่างนึงนะครับว่าถ้าเราต้องเลือกระหว่างการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่อย่างปปพ.1448เนี่ยกับการยกกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาเลยนะครับสร้างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาเลยเนี่ยพี่ปกป้องคิดว่าอันไหนมันจะทําให้เกิดขึ้นในความเป็นจริงอ่ะทําให้เกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่ากันอันไหนยากกว่ากันระหว่างแก้ไขตัวกฎหมายที่มีอยู่กับสร้างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาเลยคือจากหลายๆประเทศนะการสร้างกฎหมายคู่ชีวิตมาเลยเนี่ยมันดูง่ายกว่าทําได้เร็วกว่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ในกระบวนการใช้เนี่ยมันจะยากกว่าแล้วสร้างความยุ่งยากมากกว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่มีอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวกฎหมาย1448เองอ่ะมันคือต้นตอของปัญหาความไม่เท่าเทียมการเลือกปฏิบัติอะไรอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราแก้ไขต้นตอของมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสําหรับเราแต่ว่าอีการสร้างกฎหมายลูกยิบย่อยพรบขึ้นมาเพื่อมาคุ้มครองในบางประเด็นเนี่ยมันก็ไม่ได้คุ้มครองเสียหมดเสียทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในช่วงแรกของการเกิดขึ้นมาของร่างพรบคู่ชีวิตน่ะมันจํากัดสิทธิ์เยอะมากเลยนะไม่มีแม้กระทั่งสิทธิในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลให้คู่รักแก่กันด้วยอย่างเช่นเหมือนแบบด้วยความที่คู่สมรสเนี่ยเขาจะมีสิทธิในการที่ผัวหรือเมียเนี่ยจะสามารถตัดสินใจในการรักษาพยาบาลให้ทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้เป็นคู่สมรสกันเนี่ยก็ต้องให้พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องอะไรที่อยู่คนละที่ติดต่อกันยากอะไรเงี้ย
กว่าจะมาถึงโรงพยาบาลอาจจะตุยก่อนเลยอย่างเงี้ยไงซึ่งนั่นคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นมาโดยตลอดในสังคมไทยที่ผ่านมาเนาะเรามักจะเห็นเคสหรือเรื่องเล่าส่วนตัวของใครหลายคนที่ไม่สามารถเซ็นแบบยกตัวอย่างเช่นเซ็นเวลาที่จะมีการผ่าตัดใหญ่ให้กับคู่ของตัวเองได้แต่ต้องรอญาติที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วเนี่ยเป็นคนมารับรองตรงนี้ให้ซึ่งอาจจะติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้แต่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ขาดสะบั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจเลยที่พี่ปกป้องกำลังเน้นย้ำอยู่นั่นแหละแล้วพรบคู่ชีวิตอันล่างแรกก็ไม่มีเด้อครับแล้วก็บางอันก็ไม่มีโอเครับเลี้ยงบุตรก็ไม่ได้อีกหลายประเทศก็เป็นเช่นนั้นแต่แรกนะสวัสดิการของฝ่ายรัฐอย่างเช่นถ้าใครเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นเปลี่ยนนามสกุลก็ไม่ได้สิทธิต่างๆก็ไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคมันก็มีร่างของภาคประชาชนมาร่างด้วยอะไรใช่ไหมแต่มันก็ทับเก็บไปอันเนื่องมาจากว่ามีการรัฐประหารปี57พอดีอย่างเงี้ยร่างของประชาชนเขาก็เหมือนแบบทำไมท่านจะต้องไปร่วมวงภาคีดองกับรัฐบาลที่เป็นเผด็จการด้วยเพราะว่ายังไงมึงเกิดมามึงก็ไม่ได้มาจากรัฐบาลรัฐประหารมามันก็ไม่ได้เคารพสิทธิเสรีภาพของคนแต่แรกอยู่แล้วการจะไปผลักดันประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรเหล่านี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองอ่ะก็เลยพับเก็บไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายใต้รัฐบาลเผด็จการณ์ตอนนั้นมันก็มีความพยายามจะร่างพรบคู่ชีวิตอะไรขึ้นมาแต่ไม่มีการไปแตะที่จะแก้ไขปัญหา1448อะไรเลยอย่างเงี้ยครับโอเคมันมีแก้มาตรานั้นเพิ่มมาตรานี้อะไรไปแต่ก็สุดท้ายมันก็ยังอยู่บนพื้นฐานของการที่ไม่ได้ยอมรับว่าคนรักเพศเดียวกันจะสามารถแต่งงานกันได้สร้างสถาบันครอบครัวด้วยกันได้เช่นเดียวกับคนชายหญิงรักต่างเพศอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็ยังอยู่บนพื้นฐานของความคิดความอ่านเช่นนี้อยู่อ่ะครับแหละแต่มันถึงช่วงแบบก่อนเลือกตั้งล่าสุดเลยครับที่มันมีการถกเถียงกันว่าถ้าเราจะผลักดันให้มันเกิดพรบคู่ชีวิตขึ้นมาเนี่ยคำถามคือเราจะคาดหวังการแก้ไขสิทธิ์การแต่งงานเพศเดียวกันเนี่ยจากรัฐบาลที่แน่นอนว่าเชี่ยวชาญด้านการสอดไส้เชี่ยวชาญเรื่องการแบบรับลวงพรางชุดเนี้ยได้จริงหรือตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่ามันก็มีการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ลบแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายเนาะฝ่ายหนึ่งที่มักจะมีจุดยืนว่าลับๆไปก่อนไม่ว่าจะรัฐบาลอันไหนขอแค่ว่าผลักดันให้เกิดกฎหมายที่เป็นบวกต่อ LGBT community ได้ก็ให้รับไปก่อนกับอีกกลุ่มนึงที่พยายามจะอธิบายว่าตราบเท่าที่รัฐบาลชุดดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้มองเห็นคนที่เท่าเทียมกันในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนับประสาอะไรเราจะได้รับสิทธิ์การแต่งงานคนรักเพศเดียวกันขึ้นมาได้นะครับโอ้นางสวนางหนึ่งเธอคุยอยู่เยี่ยแหละอ๋อนางบอกว่าแก้กฎหมายที่มีอยู่แล้วมันทำได้ยากใช้เวลานานมากต้องผ่านอีกตั้งหลายขั้นตอนจะกินเวลาหลายปีไม่รู้ว่าสุดท้ายจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ดังนั้นพรบคู่ชีวิตคือมันสามารถใช้ได้ทันทีก็ควรจะรับไปอะไรอย่างนี้ทำให้ได้สิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยทัศนคติของคนประเภทสวมันก็จะเป็นเช่นนี้แหละเราก็เลยเหมือนแบบทำไมเราไม่แก้กันที่ตัวโครงสร้างหลักต้นตอหลักจริงๆของการเลือกปฏิบัติครั้งนี้เลยมันไม่ง่ายกว่าหรอแล้วการที่ศาลรัฐธรรมนูญออกมาวินิจฉัยอะไรเช่นนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นความตกต่ำมากๆทั่วโลกก็จับตามองดูอยู่ตอนแรกเนี่ยรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชานางก็พยายามจะชูประเด็นอะไรเหล่านี้ขึ้นมาเรื่องการแต่งงานคู่ชีวิตอะไรเพื่อที่จะทำให้ภาพลักษณ์ตัวเองดูว่าให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพอะไรเหล่านี้เป็นการสร้างภาพไปสุดท้ายมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้เหมือนอธิบายยังไงดีวะงาช้างไม่ออกมาจากปากหมายังไงมันยังไงมันก็ไม่สามารถทําให้เกิดความสมรสเท่าเทียมกันได้ในความยอมรับความหลากหลายทางเพศหรือสิทธิเสรีภาพได้ในกลุ่มที่เป็นเผด็จการน่ะครับแม้ว่าตอนนี้เราจะบอกว่าเราผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว1หนเรามีรัฐสภาที่ฟังก์ชันนะหมายความว่ามีส.ส.และส.ว.เนี่ยแต่การมีรัฐสภาแบบเนี้ยแบบเราต้องไม่ลืมนะว่าส.ว.เนี่ยมาจากไหนนะครับส.ว.เป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่การพิจารณาข้อกฎหมายฉบับ1ที่มันจะมีแนวโน้มแบบจะรับลูกเชียร์หรืออวยกันเองเนี่ยมันมีสูงมากเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราพูดว่าเราจะผลักดันกฎหมายเพื่อสะท้อนความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลนะครับในนามของการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันหรือการรับรองสถานะต่างๆนะครับของการสมรสใดๆก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะหวังสิ่งนี้ได้จริงๆหรือจาก
โครงสร้างทางการเมืองณปัจจุบันที่มันไม่ได้มีความโปร่งใสละ1มันไม่ได้คํานึงถึงความเท่าเทียมของประชาชนละ2นะครับแล้ว3มันก็ไม่ได้สนอกสนใจหรือเข้าใจหัวใจของคอนเซ็ปต์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเราก็คิดว่าผลักดันให้ตายนะครับก็ไม่น่าจะตอบโจทย์ประชาชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอก็คือไอ้ปปพ.1448อย่างที่พี่ปกป้องเสนอขึ้นมารองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพรบคู่ชีวิตอะไรก็ตามที่ทางฝั่งรัฐบาลและผู้สนับสนุนรัฐบาลเขาพยายามอวยเนี่ยโดยส่วนตัวเราก็คิดเช่นเดียวกันว่ามันไม่น่าจะเวิร์คนะครับแล้วด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายอาจจะรบกวนคุณผู้ชมให้มา educate ผมนิดนึงอะนะครับถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มีพรบคู่ชีวิตขึ้นมาสุดท้ายแล้วอะครับมันจะไม่ไปขัดกับหลักการที่มันอยู่ที่ตัวปปพ.1448หรอกเหรอเพราะตัว1448มันเขียนว่าชายหญิงอะในอนาคตมันจะไม่ต้องกลับมาคุยกันใหม่อีกเหรอว่าเอ๊ะมันขัดกับปปพ.1448ที่ไม่ได้แก้นะตอนนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าครูอยู่กล้าอ้างว่าผลักดันแก้ไข1448ตอนนี้ใช้เวลานานยุ่งยากก็ทำให้มันเสร็จไปตั้งแต่ตอนนี้สิแล้วทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากแต่ถ้าเราปล่อยให้มันคาราคาซังเอาไว้แบบเนี้ยในอนาคตก็ต้องกลับมาคุยกันใหม่อีกทีไม่ใช่หรือว่าจะมันไอ้กฎหมายฉบับใหม่เองพรบคู่ชีวิตของพวกคุณเนี่ยมันจะขัดกับ1448หรือเปล่าถ้าไม่ขัดไม่ขัดอย่างไรถ้าขัดขัดอย่างไรมันก็ไม่จบไม่สิ้นในอนาคตอยู่ดีอ่ะเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายนะก็เลยสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ทำให้มันง่ายขึ้นซะตั้งแต่ตอนนี้ล่ะมันอาจจะใช้เวลาโอเคแต่ก็แก้ไปสินะครับในเมื่อมันเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยก็แก้ไปสิแล้วพรบคู่ชีวิตก็แก้นานนานเห็นไหมก็ยังไม่ได้สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเออไหนบอกว่ามันง่ายกว่าเออใช่ป่ะแล้วก็ต่อให้สมมติถ้ามันความถ้ามันแบบสวยสุดๆแล้วมันได้พรบคู่ชีวิตขึ้นมานะเดี๋ยวก็ต้องไปแก้กฎหมายอื่นๆอีกว่าจะอะไรคู่ชีวิตยังไงตรงไหนไปอยู่ในเรื่องของสวัสดิการตรงไหนหรือการแก้อะไรมัดกฎหมายลูกๆที่มันจะพูดถึงเรื่องการสมรสอะไรอีกใช่ไหมเรื่องคู่สมรสคู่ชีวิตก็ต้องเพิ่มไปอีกถ้าแก้คู่สมรสไปเลยให้เป็นบุคคลกับบุคคลได้ไม่ใช่ชายหญิงกฎหมายอื่นๆที่ว่าด้วยคู่สมรสก็จะสามารถครอบคลุมได้โดยไม่ต้องไปแก้กฎหมายอื่นอีกเพื่อให้พรบคู่ชีวิตมันยังใช้ให้มันสามารถใช้ได้อันเนี้ยตามที่เราบอกไงว่ากระบวนการในการใช้มันจะยากกว่าต่อให้คุณเชื่อว่าออกคลอดออกมามันง่ายกว่าก็ตามน่ะบอกตามตรงว่าเราไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงหรือว่าเหตุผลประกอบในใจของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยออกมาเช่นเนี้ยคืออะไรแต่ว่าแอบอดสงสัยไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญอาจจะอยากจะทำรงรักษาสังคมไทยให้มีลักษณะเป็นเฮตโรเซ็กซิสเช่นนี้ต่อไปหรือเปล่าเนี่ยอดสงสัยไม่ได้จริงๆอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าศาลรัฐธรรมนูญกลัวว่าการยอมรับความหลากหลายทางเพศณตอนเนี้ยมันกําลังจะนําไปสู่การยอมรับความหลากหลายทางเพศในรูปแบบอื่นๆหรือความหลากหลายบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในรูปแบบอื่นๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเราก็เลยปิดประตูบานที่มีชื่อว่าประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่แรกตั้งแต่สเต็ปที่ว่าด้วยmarriage for all อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าเป็นเช่นนี้หรือเปล่าตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นนะครับและคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราต้องมีพรบคู่ชีวิตแทนที่จะมีปปพ.1448ที่ได้รับการแก้ไขเป็นจากชายหญิงเป็นบุคคลเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันตอบโจทย์ชีวิตของประชาชนคนไทยจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมสามารถ leave comment แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ของทาง YouTube นี้หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันใน Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องหมายเหตุประเภทไทยแล้วก็ทางประชาไทยของพวกเราด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ